ก่อนบ่ายใครเครียดมุกปีแน่นเอียดเชิญยิ้มเชิญฮาจะอยู่จนเป็นตำนานสร้างความสำราญสุขสันต์หรรษารุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยังเก่ามุกไม่มีเก่าเขย่าลีลาเน้นเล่นให้ทุกตับเชิญชมและครับฮาแน่แม่จ๋าก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดจะเหงาจะเศร้าจะเครียดคลายความซีเรียสได้ทุกเวลาก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายจะคลายความเครียดให้หายซีเรียสเช็ดหน่อยนะแล้วเช็ดให้หมดทุกที่นะได้ครับจะได้ไอ้สัตว์ฉันอะอุตส่าห์จะไปเที่ยวแต่งหน้าสวยๆไม่รู้ว่าหมองหรือเปล่าดำหรือเปล่าไม่หมองครับแต่ว่าหน้าซีดไปข้างนี่มานี่มานี่มานี่รู้หรือเปล่าว่าฉันเนี่ยกำลังจะไปช้อปปิ้งเห็นไหมฉันรวยไหมสวยครับผมพูดเล่นครับเจ๊มันโดนตกเลยนะฉันกำลังจะไปช้อปปิ้งนะยังไงเนี่ยให้แกดูแลลูกค้าดีๆครับเอางี้ดีกว่าแกเนี่ยจะมองไม่ค่อยดีเดี๋ยวอีซ่อนหายเออได้ครับเดี๋ยวเจ๊ไปซ่อนนะผมเป็นคนหาเองได้จ้ะหายเจอนะอะไรเจ๊บอกให้ซ่อนไงซ่อนนี่ซ่อนหาซ่อนให้ดูแลร้านสอนเออโถสอนก็สอนมาซ่อนพูดทุกวันก็ฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยฉันจะไปสอนแกจะสอนผมเหรอครับผมว่าเจ๊ไม่ต้องสอนแล้วผมรู้เรื่องหมดแล้วครับนี่ผมขายเก่งนะเจ๊นี่รู้เรื่องแน่นะพิธีกับหุงต้มไฟแรงเต็มแม็กรู้แค่นี้เหรออ้าวรู้แค่นี้โอ้ยเสียเงินเดือนที่จ้างไปต่างหากเลยเนี่ยน่ารำคาญมากเลยรู้แค่นี้กระจอกจริงๆอุ้ยตายนี่ถ้าพูดถึงการหุงต้มพีทีนะคะนี่บอกได้เลยไปถามคนอื่นได้เลยไม่ต้องถามป้าหรอกอ้าวถามป้าสิก็คนอื่นเขาก็รู้ป้าก็รู้ใครเขาก็รู้หมดแล้วรู้ว่าอะไรไหนบอกเขาก็รู้ว่าการหุงต้มของพีทีเนี่ยทุกถังเนี่ยเขาใหม่ได้มาตรฐานและตอนนี้เขามีนวัตกรรมใหม่เพื่อความปลอดภัยเฮ้ยมีนวัตกรรมใหม่อะไรครับลุงนี่ป้าอุ้ยตายแล้วนี่ทำไมแกรู้อย่างนี้ล่ะยังเหรอนวัตกรรมใหม่ยังไงครับนวัตกรรมใหม่ของการถุงต้มพีทีเนี่ยทุกถังนะเขามีวาล์วเช็คล็อกนี่วาล์วเช็คล็อกรับรองปลอดภัยก๊าซไม่รั่วและทุกถังของเขานะมีการฆ่าเชื้อโรคด้วยใช่ก่อนถึงมือลูกค้าโอ้โหนี่แสนรู้มากๆเลยขอขาหน้าหน่อยป้าฉลาดพอยังป้าเหรอแค่ฉลาดธรรมดาไม่ต้องเอาน่ารักด้วยหรอกนั่นแหละนี่ป้าถ้าฉลาดขนาดนี้นะฉันว่านะป้ามาอยู่ที่ร้านฉันจ้างป้าแทนไอ้สักเอ้ยดีเลยจ้างป้าแทนผมจะได้ตกงานโอ้ยนี่จ้างป้าไม่ได้หรอกเพราะป้าเนี่ยมีงานทำอยู่ต้องรอให้เขาไล่ออกก่อนไอ้ที่รู้นะเพราะที่ร้านเขาก็ใช้แก๊สของพีทีเหมือนกันนี่น่ารักมากเลยนะถ้าอย่างนั้นมันสอนไอ้สักบ้างนะมันรู้แค่นิดเดียวเองจะดูแลลูกค้าได้ยังไงนี่ถ้าจะไปช้อปปิ้งยังไงต้องดูแลลูกค้าให้ดีฝากร้านด้วยแล้วป้ามาจัดการมันด้วยนะฉันขวางป้าด้วยนะจัดการไหนฉันจะมาสั่งแก๊สเฉยมาสั่งแก๊สส่วนแกต้องดูแลลูกค้าดีๆเพราะฉันจะไปช้อปปิ้งแล้วทำไมเข้าใจไหมฉันต้องช้อปไม่ฝากคือฝากถึงได้เอาไว้ลูกค้าเหรอช้อปปิ้งเอาไปหน้าที่แกเอาไปส่งลูกค้าฉันจะไปช้อปปิ้งดูดีๆนะนี่เจ้าของร้านเหรอเจ้าของร้านมันมีแต่นิ้วนะชี้นู่นชี้นี่ชอบร่อนจานมะม่วงให้ผัวตลอดเป็นประจำเลยเออนี่เดี๋ยวฉันสั่งแก๊สหน่อยนะครับได้ครับเอาแบบไซส์ไหนดีครับเอาไปด้วยครับไอ้จะตามมาทำไมนั่นแหละอ้าวรู้เหรอครับนี่เป็นอะไรน้องพิงเอ้ยเดี๋ยวแกเป็นดิอะไรครับนี่แกไปทำอะไรมาหน้าถึงได้ดำขนาดนี้เนี่ยหนูคือจะฟังจริงเหรอคะเอออยากรู้สิคือเรื่องทั้งหมดจะเป็นอย่างที่หนูเล่านี่แหละค่ะฮะน่าเป็นไปได้เลยอ่ะใช่ค่ะดูสิพี่เล่าอะไรให้ฟังเนี่ยฮะยังไม่ได้เล่า
กำลังตื่นเต้นอยู่ค่ะป้าอยากจะรู้ถ้าป้าอยากจะรู้ใช่ป้าเล่าให้หนูฟังสิคะก็ตอนที่ฉันอายุ15สิคะตอนนั้นอะเป็นซอยเปลี่ยวฉันก็เดินคนเดียวออกจากบ้านอันตรายและสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นโจรนั่นแหละไม่ใช่ทำไมไม่เล่าให้ฟังป้ามันเนี่ยอยู่ต้องเล่าใช่ไหมคะแกเป็นคนเล่าฉันเป็นคนฟังคือหนูจะเล่าให้ฟังค่ะคือไอ้เรื่องที่แกหน้าดำเนี่ยนะใช่ค่ะคือหนูว่านอนอยู่ใช่ไหมคะนอนอยู่อยู่ที่ตอนเช้าตื่นมาปุ๊บหนูก็บิดขี้เกียจพอบิดขี้เกียจหน้าดำเลยยังฟังก่อนดิคะใช่ค่ะหนูก็ลุกจากที่นอนมาหนูก็เอ๊ะเดี๋ยวเราต้องล้างหน้านี่หว่าหนูก็เลยตัดสินใจเปิดประตูห้องน้ำไปพอเปิดเท่านั้นแหละค่ะหน้าดำเลยยังเปิดประตูหน้ายังไม่ทำอีกยังค่ะเปิดไปหนูก็ล้างหน้าอยู่พอล้างหน้าเสร็จพวกเอาน้ำเปล่าล้างหน้าหนูเดินออกไปจากห้องน้ำหนูจะเดินเปลี่ยนเสื้อผ้าพอเปิดตู้ผ้าเท่านั้นแหละหน้าก็ดำปี๋เลยยังเปิดตู้เสื้อผ้ายังไม่ดำอีกยังค่ะเฮ้ยรอฟังนิดเอาจ้ะจะเปิดตู้เสื้อผ้าใส่เสื้อผ้าเสร็จปุ๊บใส่เสื้อผ้าเสร็จลงบันไดมาประมาณขั้นที่3นิดๆได้ค่ะนี่แหละนี่ขั้นที่3หนูก็หน้าดำเลยยังค่ะเอางี้ดีกว่าตอบทีเดียวเลยทำไมถึงหน้าดำมีท่อประทูแล้วแมวกระโดดลงไปในกระทะแก๊สระเบิดจบแล้วเล่าทำไมไอ้ตอนที่เข้าห้องน้ำทำไมไม่เล่าตอนท่อประทูเลยล่ะเดี๋ยวกูจะงงเดี๋ยวไปเอาบิดขี้เกียจมาทำไมตั้งแต่แรกก็คือเดี๋ยวกูจะงงไงคะว่าก่อนจะระเบิดเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวแล้วแค่ท่อประทูนี่ใช่แล้วก็แมวกระโดดลงไปใช่ค่ะน้ำมันไปกระเด็นโดนแก๊สโดนระเบิดนะเดี๋ยวแล้วใช้แก๊สอะไรนะฮะแก๊สไม้ไผ่ค่ะแก๊สไม้ไผ่แก๊สไม่ใช่ถังค่ะไม่ใช่ถังด้วยก็บอกไม้ไผ่ก็บอกไม้ไผ่แล้วยังไงหนูปิดหัวปิดท้ายเจาะรูเอาแก๊สอัดเข้าไปแล้วก็เอาพลาสเตอร์ยาแปะไว้ค่ะโอ้โหนี่คนที่ไหนนะเอากระบอกไม้ไผ่ทำถังแก๊สนะฮะเลิกใช้เลยนะครับไอ้แก๊สกระบอกไม้ไผ่อะไรของคุณอะใช้นี่ครับพีทีก๊าซหุงต้มไฟแรงเต็มแม็กอุ้ยและที่สำคัญนะครับมีระบบใหม่ระบบวาล์วเช็คล็อกครับก๊าซไม่รั่วไหลอย่างแน่นอนเขาปลอดภัยแน่แน่อุ้ยพี่นี่เหมาะกับคนเป็นคนขายถังแก๊สจริงนะคะทำไมอ่ะคุณเหมือนถังแก๊สคุณเหมือนถังแก๊สเลยค่ะโอ้อามอามอามนี่คุณเหมือนถังแก๊สเหรอครับใช่ค่ะโอ้ถังใหญ่ๆถังที่พี่ถือนี่แหละค่ะเนี่ยชอบขนาดนั้นเลยหยอกเล่นค่ะช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้มพี่จ๋าขอซื้อน้ำมันเครื่อง PT Magnetron 1 แกลลอนจ้ะได้เลยครับเจ๊เดี๋ยวว่าแต่ปั๊มน้ำมันข้างหน้ามันอีกไกลไหมอ่ะพอดีหนูเข็นรถมากลัวว่ารถอ่ะน้ำมันจะหมดเข็นมาจากเพชรบุรีเนี่ยโอ้จังหวัดเพชรบุรีเพชรบุรีตัดใหม่ก็หายอยู่นะครับแต่ว่ารู้ไหมว่าอันนั้นไม่ใช่ปัญหาเรื่องน้ำมันหมดเพราะว่า PT เขามีบริการแบบใหม่ในกรณีที่น้ำมันหมดฉุกเฉินเมื่อไรให้นึกถึง PT Max Service Member ไว้นะครับ1614กด2ครับเจ๊ปังกุริเยมากเลยนะจ๊ะจ๊ะเหมาะสมกับสโลแกนที่บอกว่า PT ปั๊มน้ำมันที่ขอเป็นที่หนึ่งในใจคุณแน่นอนอยู่นะครับเจ๊เดี๋ยวจัดให้ครับจักเท่าไหร่เนี่ยนี่ค่ะพี่ครับครับขอบครับใครอ่ะใครอ่ะเป็นใครผมมาสมัครงานครับเอามานี่ใครเนี่ยมาถึงก็หยิบตังค์ก่อนเลยสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีมาสมัครงานครับพี่มาสมัครทีนึงแล้วครับอ๋อที่โทรมาใช่ไหมใช่ครับจะมาสมัครงานเนี่ยใช่ครับพี่เห็นติดป้ายประกาศไว้นี่รับสมัครพนักงานกี่ตำแหน่งดีตกลงพี่รับกี่ตำแหน่งครับก็แล้วแต่ใครจะมาสมัครกันเดี๋ยวมีคนเข้าคนออกก็สมัครเรื่อยเปื่อยไปได้ครับนี่ครับเหรอโอเคจะสมัครงานใช่ไหมใช่ครับก่อนมาสมัครงานเนี่ยคุณผ่านอะไรมาบ้างครับผ่านมาหมดแล้วครับพี่ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าวัดวินมอเตอร์ไซค์ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือพอนี่ผ่านมาหมดแล้วนะครับไม่ใช่เดินผ่านแบบนั้นผมล้อเล่นครับพี่ครับขอรบกวนคุณหน่อยนะครับในใบสมัครคุณเขียนว่าคุณผ่านงานมา5ปี5ปีครับผมตรวจสอบดูแล้วคุณไม่เคยผ่านงานด้านนี้เลยนะครับรบกวนคุณช่วยชี้แจงหน่อยนะครับอ๋อก็ผมเห็นในใบสมัครครับเขียนว่าต้องการคนที่มีประสบการณ์ต้องการคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ผมก็เลยมีความคิดสร้างสรรค์ว่าผมเนี่ยได้ทำงานมา5ปีผ่านงานมา5ปีใช่คิดไปเองคิดไปเองมโนแต่ตอนแรกว่าจะเขียน10ปีแล้วกลัวเปลืองหมึกโอ้มโนขึ้นมามโนจินตนาการสร้างสรรค์ถ้างั้นผมว่าคุณมาสัมภาษณ์ชาติหน้ากันแล้วกันนะครับชาติหน้าผมขอเป็นช่วงเช้าแล้วกันนะครับเพราะว่าช่วงบ่ายผมไม่ว่างนัดกับแฟนเอาไว้
แฟนบอกว่าจะแต่งงานกับผมชาติหน้าตอนบ่ายไปเลยครับเอ้าไปทำงานเลยเหรอครับไปให้พ้นร้านเลยครับเฮ้ยทำไมได้กันเนี่ยครับเกะกะตกลงรับกี่ตำแหน่งครับเนี่ยอันสัตว์สองคอร์สปากดีนะไม่ใช่ใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ลาแล้วครับไปหยุดไปหยุดไปคอร์สปากดีไม่ใช่ไม่ใช่คอร์สปากดีอ่ะส่วนปากเหม็นไปสมัครที่อื่นดีกว่าไม่อยากตลกตายที่นี่เหรอพี่พิงค์ค่ะพี่พิงค์ค่ะคุณตำรวจจับไปเลยค่ะนี่ค่ะมาฆ่าแมวหนูค่ะแมวหนูตายเพราะมันเลยค่ะพี่พิงค์ค่ะพี่พิงค์มันไม่ค่อยฆ่าแมวหนูคุณตำรวจค่ะคุณตำรวจต้องจัดการแล้วค่ะให้คนอื่นมาพูดมั่งหนูตื่นเต้นนะคะมันฆ่าแมวหนูจริงๆค่ะพี่พิงค์ค่ะยังอยู่เนี่ยจัดการเลยค่ะมีอะไรจะพูดเอาสเตอริมมีอะไรจะพูดเดี๋ยวก่อนนะคะนี่คืออะไรกันคะเนี่ยมันจะมาทำอะไรคะเนี่ยเขาให้ผมมาจับคุณครับมาฆ่าแมวเขาตายมาจับอีฉันใช่เดี๋ยวก่อนค่ะนี่คุณเป็นใครจะมาจับอีฉันคะเนี่ยผมเป็นตำรวจครับเป็นตำรวจใช่นี่ใจหายใจคว่ำหมดที่หลังจะทำแบบนี้นะทำไมคิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่กับตำรวจเหมือนกันของตำแหน่งเลยเอ้าจะเป็นก็ไม่เป็นสักอย่างนึงอย่ามาดูถูกผมนะตัวจริงคุณใช่ไหมที่ทำแมวเขาตายเรื่องแมวเรื่องอะไรเนี่ยจะไม่สนใจหรอกค่ะคุณเป็นตำรวจจริงหรือเปล่าคุณดูดาวผมเนี่ยคุณดูดาวผมดาวไอ้เรื่องดาวเนี่ยอีฉันยังไม่อยากรู้หรอกค่ะถ้าเป็นตำรวจจริงเนี่ยไอ้กฎ9ข้อของตำรวจเนี่ยคุณพอจะรู้ไหมหัวเราะทำไมคะหัวเราะวางอำนาจเนื้อกิ๋วเปล่าอุดมคติ9ประการของตำรวจผมนี่ยึดอยู่ในใจเฮ้ยข้อหนึ่งคือเคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่กรุณาปรานีต่อประชาชนอดทนต่อความเจ็บใจไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบากให้มากๆได้รับผลมุ่งบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์แก่ประชาชนดำรงตนยุติธรรมกระทำการด้วยปัญญารักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิตจำได้แล้วจ่ายยอดจ่ายยอดใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ใครอ่ะจ่าไหนดูเฮ้ยมีดาวแล้วมีดาวแล้วอุ้ยนี่มาให้ดูฉันไม่รู้หรอกค่ะอย่างหนึ่งดาวนี่อะไรคะลองภูมิลองภูมิเหรออยากจะรู้ไหมคะร้อยตำรวจตีนั่นไงสองดาวร้อยตำรวจโทสามดาวร้อยตำรวจเอกห้าดาวไก่ย่างไก่ย่างคุณมาล้อเล่นกับผมเดี๋ยวติดคุกหัวโตนะอุ้ยติดคุกหัวโตแบบนี้ฉันก็ขี่มอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้สิคะถ้าฉันมาติดคุกนานติดคุกสิงโตเลยว่ะสิงโตเลยโดนกินไปเลยไม่เอาอีฉันไม่ได้ทำจับมันเลยค่ะคุณตำรวจคุณตำรวจคะพูดมากแมวมันอ่ะกระโดดลงไปในกระทะเองค่ะอีฉันไม่รู้เรื่องเลยค่ะไม่จริงค่ะคุณตำรวจขามันเนี่ยเป็นคนฆ่าแมวหนูกับตาเลยหนูเห็นมีใครเป็นพยานไหมหนูมีพยานพยานคือใครกระทะผมจะเอากระทะไปขึ้นศาลด้วยเฮ้ยกระทะมันจะฟังรู้เรื่องเหรอวะมันฟังรู้เรื่องสิคะยังไงมันมีหูฮะรู้เรื่องคุณตำรวจคุณตำรวจนี่จังหวะดีมากเลยฟังรู้เรื่องเหรอมันฟังรู้เรื่องค่ะแต่ว่ามีข้อแม้นิดเดียวยังไงเวลาพูดเวลาถามอะไรมันอะพูดดังๆหน่อยนะคะทำไมล่ะหูมันตึงค่ะตายแล้วมันคนละมุกคนละมุกเหรอคะเออมันมุกของเท้าไอ้หนูไม่ไปหนูไม่ได้ทำอะไรผิดไปไปไปคุยทำค่ะมาไปโรงพักเลยมันจะทำอะไรยังไงก่อนไอ้ปล่อยแมวมาค่อยเคลียร์ค่อยเคลียร์ไม่สนใจหรอกไปไปใจเย็นๆหรอกฝากไว้ด้วยนะเจ๊ผมเป็นริเกกระจอกฝากไว้ในโซกหลืบจักกะแล เป็นลงหลืบใจนะหลืบใจครับอะไรล่ะป้ามันแต่งตัวริเกมาทำไมวะอ้าถามเคลิ้มไม่รู้เรื่องเลยเหรอเนี่ยก็ไม่รู้ดิวันนี้เขาคัดตัวนางเอกพระเอกริเกออนไลน์ผมเลยมาบอกทุกๆคนด้วยครับนี่ริเกออนไลน์ริเกออนไลน์งั้นหนูขอไปสมัครด้วยค่ะดีๆจะเป็นริเกเต้าไปด้วยค่ะเต้าอยากเป็นริเกหมดยอดไปด้วยค่ะ
ไม่เกี่ยวไปโรงพักไปไหนไปหนูไม่ไปหรอกค่ะหนูจะอยากเป็นเอลิเกหยุดนะเอลิเกหัวสูงแล้วเดี๋ยวก่อนหัวสูงตรงไหนคะชูเนี่ยเห็นไหมเขาใส่หัวมอนเรียกหัวมอนเหรอใช่ค่ะนี่คุณจะมารับสมัครนางเอกเหรอถูกต้องค่ะจะมาออดิชั่นอ้าววันนี้มันวันสุดท้ายแล้วด้วยอ่ะผมผ่อนผันให้ผ่อนผันเออผ่อนได้เหรอคะผ่อนได้งั้นหนูขอผ่อนค่ะจะผ่อนรายวันหรือรายเดือนหรือรายปีเป็นรายเดือนแล้วกันค่ะผ่อนผันว่าให้ออดิชั่นผ่อนผันให้ออดิชั่นอ๋อนึกว่าผ่อนผันเงินกู้เลยผ่อนผันมาขึ้นศาลจะไปเล่นลิเกอะไรแกร้องลิเกก็เป็นเหรอเป็นเหรอไปร้องลิเกเก่าม มาลูกมาคุณแม่ค่ะคุณแม่ค่ะนี่คือเพชรพาเพชรรู้จะรู้สวัสดีครับเจ๊ใจโกสวัสดีจ้าโอ้วันนี้พาลูกสาวมาซื้อรองเท้านักเรียนเกิร์ลี่แก๊งเหรอครับเนี่ยใช่ค่ะลูกฉันบอกว่าถ้าไม่ใส่ยี่ห้อนี้เรียนไม่รู้เรื่องอุ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอครับแล้วมันยังไงฮะเนี่ยรองเท้าเก่ามันกัดนะคะนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่มาดูมันกัดมากว้ายตายแล้วทำไมทำอย่างนี้ลูกโอ้ยกิริยามารยาทน่ะรักนวลสงวนตัวหน่อยค่ะแล้วทำไมต้องลากแม่มาร้านนี้ด้วยจ๊ะก็เพราะรองเท้านักเรียนเกิร์ลี่แก๊งเขามีรุ่นไดมอนด์แถมตรงเพชรเนี่ยยังหมุนได้ด้วยนะคะนี่โอ้ยถ้ามันเก่าเรามาติดหน้าผากแม่แม่จะบุญเล่นนะต้องมีรองเท้าผ้าใบด้วยนะคะจริงเหรอใช่ใช่แล้วครับรองเท้าผ้าใบเกิร์ลี่แก๊งของเรานะครับนุ่มใส่เบาสบายและที่สำคัญใส่ได้หลายงานหลายฟังก์ชันใส่เรียนก็ได้ใส่เล่นกีฬาก็ได้ใส่เที่ยวก็ได้ได้หมดจนสดชื่นเอามาร้อยคู่เลยโอ้ยเยอะอะไรขนาดนั้นครับเจ๊ซื้อให้คนนะครับไม่ได้กินกือเดี๋ยวมันจะหมดสต็อกซะก่อนมีเยอะมีเยอะที่สุดเลยค่ะจ้าส่งถึงบ้านนะจ๊ะทำไมไม่เอาไปเลยครับคนนะไม่ใช่กินกือเอาผู้ชายสวัสดีครับลุงลุงมันดาแกสิทักจะเสียเลยเฮ้ยเพื่อนว่าไงเนาะเมื่อวานไปเดินสวนตุ๊กตุ๊กจักมาเว้ยเป็นไงไปเจอเกงขาสั้นตัวนึงโคตรสวยเลยว่ะแล้วแกซื้อเปล่าวะโอ้โหซื้อดิฉันก็ถามแม่ค้าว่าเกงขาสั้นตัวนี้ตัวเท่าไหร่แม่ค้าบอก199เว้ยเฮ้ยไม่แพงนี่ว่ะฉันก็บอกต่อได้เปล่าเขาบอกว่าเกงขาสั้นต่อไม่ได้ถ้าเกิดว่าต่อจะกลายเป็นเกงขายาวเฮ้ยถามแบบพี่มีเปล่าพี่มีเปล่ามีดิวะจัดมาดิเมื่อวานนี่เว้ยพาแฟนไปเที่ยวก่อนเสม็ดมาเที่ยวแม็กตกกลางคืนเนี่ยไม่ได้นอนเลยแสดงว่าต้องมาเดินขึ้นวันจนเช้าจะมาเดินฮึ่มอะไรล่ะไปเช้าเย็นกลับด้วยพี่ไม่ได้นอนเลยขับรถยาวชอบชอบชอบที่เล่าใช่ไหมชอบอีนี่ที่เล่าไม่เข้าเส้นเลยเหรอเดี๋ยวมีอะไรเล่าเปล่าไม่มีอะช่วงนี้งดเล่าเข้าพรรษาไม่ชอบแล้วเนี่ยไปซะไปหิรักเธอชิคกันไม่ยอดชู้อยากอยู่ประตูยอดยิงพี่รักเธอฉันเริ่มเปลี่ยนจริงจริงรักแม่ยอดหญิงคนนี้ที่พักนะเสียงมันดังเลยเสียงมันดังต่อว่าแต่ยังไงก็รักเธอนี่ไม่อยากพลาดจริงจริงพี่รักเธอยอดหญิงรักเธอจริงๆยอดชู้เอ้าไม่น่าเอาหูมาเลยพี่เชียวเฮ้เอ้าพี่เกย์อังกฤษอ่อนๆน่าดูเลยเดี๋ยวนะคะฮะอีฉันว่าอีฉันไม่ไปดีกว่าค่ะทำไมล่ะเอาที่ไปเถอะค่ะกรรมการจะน่าเล่นรำคาญมันค่ะพี่อย่างนี้ลิเกต้องการเลยนะเนี่ยอย่างนี้เหรอคะเสียงเหมือนแมวสังหวนสังกะสีอะไปไปไปต้องพูดมากไปไปไปลงพักเลยดีกว่าอีฉันยังไม่ได้ร้องเลยเขาร้องมาแล้วนี่ฉันยังไม่ได้ร้องภูมิฉันเลยนะคะได้เหรอแม่ไข่เยี่ยวมาไข่ไข่เยี่ยวหน้าดำไหนลองต่อเขาดิถึงรักเธอจากใจ
ร้องบอกฟ้าไวยอดหญิงแกพี่รักเธอจริงจริงบอกแม่ยอดหญิงเธอจ๋าเต็มเลยโอ้ยไป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 ถอดวิกมาเหมือนปลาไหลหัวเหลืองมากไปไปไปโรงพักเรียบร้อยแล้วไปแล้วก็ไปค่ะสรุปเป็นเรื่องใครเปล่าเนี่ยต้องดูว่าใครเสียงดีถึงจะเอาไปได้ได้ผมเป็นเอกกับน้องที่เก่งได้เลยครับจริงเหรอจริงแกแต่ลีลาได้เฮ้ยไปนี่อะไรที่เก่งที่เก่งนี่ไอ้สักไอ้สักใช่ไอ้สักเรียกให้มันชัดๆเลยเจ้นี่มาทำอะไรกันเนี่ยฮะเต็มร้านที่ไปหมดขายของแล้ววะเนี่ยฮะเจ๊อาวุ่นวายดูร้านยังไงเนี่ยเขาเป็นลูกค้าครับเจ๊แต่ว่าตอนนี้เถียงเถียงโอ้ยปะโถผักมุ้งผัดเท้าพูดเพราะด้วยเห็นไหมเจ๊จ๋าอะไรอ่ะในฐานะที่หมวดยอดอยู่ในเหตุการณ์อยากจะบอกให้ดูนะลิเกเขามาออดิชั่นกันเขาจะเลือกนางเอกแต่สองคนนี้เขาเป็นนางเอกไงถูกต้องครับเจ๊สีสวยนี่ก็ไปได้นะเนี่ยอยู่บ้านดีกว่าเจ๊อยู่บ้านดีกว่านะถ้าเป็นอย่างเงี้ยลองเขาก่อนจริงป่ะเจ๊อยากเป็นนางเอกลิเกเหรอเจ๊อยากเป็นนางเอกมากอะร้องลิเกได้ไหมร้องได้ไหนลองดิลองลองลองเออนี่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 โอ้โหโอ้ยออกหน้าหลังบ้านเลยยอดเนี่ยได้เห็นเลยร้องเลยเจ๊ขึ้นเลยโอ้ยร้องเลยร้องเลยแม่โอ้ไก่เรือยุดจี้จี้แม่โอ้ไก่ดีจังหูจังหูขายของเลยตอนนี้มีมากรู้ด้วยแม่โอ้ไก่ดีจังหูเอาอีกแล้วขายของไปเรือยุดจี้จี้ไก่ดีจังหูเฮ้ยโอ้โหกินผักพุ่งด้วยเฮ้ยเจ๊เลยเต่ากินดอกบุ้งฉันไม่ใช่เต่าเจ๊เจ๊เจ๊ตำรวจตำรวจเป็นไงบ้างเนี่ยเจ๊เจ๊เป็นนางเอกได้ไหมอ่ะอย่างเงี้ยเจ๊ไปกับผมได้เลยล้อมมะม่วงเงี้ยออดิชั่นผ่านอย่างแน่นอนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะครับอย่างงี้ไปได้หนูก็ต้องไปได้สิโอ๊ยสองเธอตกรอบเลยสองคนเนี้ยตกรอบเหรอตกรอบอย่างเจ๊สวยไปกับฉันอะไรอ่ะพาไปเลยเหรอไปกับพี่ยอดชูไปดูหมีไม่ต้องร้องไปเลยดูหมีเขาไปแล้วไปแล้วค่ะเดี๋ยวหนูตามเขาไปดีกว่าตามไม่ได้เฮ้ยสองคนต้องไปโรงพักเดี๋ยวก่อนค่ะทำไมหนูขอถามอะไรนิดเดียวถามมาทำไมตำรวจต้องใส่หมวกครึ่งใบด้วยคะถ้าใส่เต็มใบแล้วเหมือนคนเก็บเงินกู้ทำไมคุณแล้วทำไมส่งไม่นัดให้พี่หนูเชื่อฝีมือพี่ไปตำรวจจับเลยค่ะคุณตำรวจนี่แค่มาซื้อแก๊สกันขึ้นไปกันเลยวันๆเจอแต่ลูกค้าแบบนี้ครับโอ้นี่เอาแก๊สใช้ด้วยละกันได้ครับโอ้ยมีคนจับเนี่ยปวดหัวมั้งเลยปวดหัวนะปวดหัวไม่ปวดเลยเนี่ยระวังไปๆเนี่ยกราบแม่ชอบมาโก้อ้าวไอ้ชอบกราบทำไมเสียงเยอะเสียงให้มันเพลงบีบนิ้วบีบนิ้วให้มันอุ๊ยขอบคุณมากครับป๋าครับมันไม่น่าเล่นเลยเอา